ต่อเนื่องไปดูกรณีของ CPF กับ TU คุณสุภชัยครับครับคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารของเจริญโภคภัณฑ์อาหารครับหรือว่า CPF ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจนะครับถึงทิศทางผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยคุณประสิทธิ์ก็มองว่าจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะครับเนื่องจากว่าตลาดในหลายประเทศนั้นเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นเช่นที่ประเทศจีนและเวียดนามอย่างไรก็ตามครับยังคงถูกแรงกดดันมาจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตและค่าพลังงานส่วนแนวโน้มผลการงานนะครับในช่วงไตรมาส2จะปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาส1ที่มีผลขาดทุนสุทธิอยู่250ล้านบาทโดยประมาณนะครับขณะที่ทั้งปีนี้การเติบโตของรายได้รวมนั้นอาจจะน้อยกว่าปี2565ซึ่งอยู่ที่ 619,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากมีการเติบโตมากเป็นพิเศษถึง 20% ในช่วงปีที่แล้วแต่คาดว่ารายได้จากการขายในปีนี้เนี่ยก็จะยังคงสามารถเติบโตได้ในระดับ 8-9% นะฮะจากปี2565นั่นเองส่วนความคืบหน้าการนำบริษัท CPF Global Food Solution จำกัดมหาชนหรือว่า CPFGS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากต้องรอดูภาวะตลาดนะฮะประกอบไปด้วยส่วนความคืบหน้าของ CP เวียดนามคอร์ปอเรชั่นหรือว่า CPV ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามก็คาดว่าจะมีความชัดเจนนะครับภายในช่วงปีหน้าคือปี2567นั่นเองนะครับแล้วก็อันนั้นก็ในส่วนของ CPF นะมาในส่วนของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนกันบ้างฮะก็มีการเปิดเผยโดยคุณธีรพงษ์จันทร์สิรินะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TU นะครับก็มองนะครับว่าแนวโน้มทิศทางของครึ่งปีหลังนะครับก็จะดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับจากการเข้าสู่ภาวะปกติเรื่องของการขนส่งนะครับก็ทำให้การดำเนินงานในเกี่ยวข้องกับสต็อกสินค้าเนี่ยลดลงไปนะครับแต่ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับจึงดูแล้วเนี่ยจะกลับมาสู่ปกติอีกครั้งหนึ่งเพราะต้องบอกว่าในปีในช่วงของไตรมาสแรกก็ยังมีเรื่องของปัญหาซัพพลายเชนอยู่นะครับสำหรับตัวของ TU นะครับขณะเดียวกันนะครับธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นไปอย่างปกตินะครับโดยเฉพาะธุรกิจเลดล็อบสเตอร์นะครับก็มีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าภายในปีนี้จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับส่วนอีกตลาดนึงครับที่อินเดียนะครับก็ยังไปได้ดีนะครับและก็กลับมาเป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้งอันดับต้นๆของโลกได้อีกครั้งหนึ่งครับโดย TU เนี่ยได้มีการเข้าไปลงทุนในบริษัทที่ชื่อว่า Avanti Feed จำกัดนะครับ Avanti Feed จำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารกุ้งรายใหญ่อันดับ2ของประเทศอินเดียนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ของประเทศอินเดียด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการร่วมทุนในการสร้างโรงงานแปรรูปกุ้งแช่แข็งที่อินเดียด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับก็ดูตลาดต่างประเทศนะครับอย่างที่สหรัฐอเมริกาของทาง TU โดยรวมก็น่าจะดีขึ้นแล้วถ้าเฉพาะเจาะจงไปดูตัวของ Red Lobster ก็ต้องบอกว่าไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะพลิกกลับมามีกำไรได้เป็นไตรมาสแรกนะครับฉะนั้นจากก่อนหน้านี้ที่ Red Lobster เองเป็นปัจจัยกดดันผลประกอบการในภาพรวมของ TU มาโดยตลอดนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะพลิกกลับมาเป็นปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการในภาพรวมได้ขณะเดียวกันตลาดที่ประเทศอินเดียก็ยังมีแนวโน้มการขยายตัวที่น่าสนใจนะครับกอบกับทาง TU เองก็มีการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการจะไปร่วมลงทุนในโรงงานแปรรูปกุ้งแช่แข็งนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ตลาดอินเดียที่ใหญ่อินเดียเองเนี่ยก็ยังจะเป็นเกตเวย์ในการที่จะส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นๆนะครับในช่วงต่อจากนี้ได้ด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของ2บริษัทผู้ผลิตอาหารและส่งออกคุณสุภชัยครับ